ู่เก้อจื้อเฉิงหวี่สำนวน5อักขระอู่เก้อจื้อเฉิงหวี่สำนวน5อักขระหมิงซือชูเกาถูอาจารย์ดีศิษย์จึงเก่งกาจหมิงซือชูเกาถูอาจารย์ดีศิษย์จึงเก่งกาจ高明的师父一定能教出技艺高的徒弟อาจารย์ที่ฉลาดจะสามารถสอนศิษย์ให้มีทักษะสูงได้อย่างแน่นอน高明的师父一定能教出技艺高的徒弟อาจารย์ที่ฉลาดจะสามารถสอนศิษย์ให้มีทักษะสูงได้อย่างแน่นอนปีวี่เสียซื่อ丰富的人对于培养人才的重要อุปมาอาจารย์ที่มีความรู้มากมายย่อมปลูกฝังศิษย์ให้เป็นเลิศได้แน่นอนปีวี่เสียซื่อ丰富的人对于培养人才的重要อุปมาอาจารย์ที่มีความรู้มากมายย่อมปลูกฝังศิษย์ให้เป็นเลิศได้แน่นอนในยุคของอาวุธดาบทุกยุคมีนักดาบชั้นยอดเพียงไม่กี่คนดังคำกล่าวที่ว่าฆ่าคนหนึ่งคนใน19ในเมืองฉางอานหลีไปเป็นที่รู้จักในนามนางฟ้าแห่งบทกวีแต่เขาไม่ใช่นักวิชาการที่อ่อนแอก่อนเข้าเมืองฉางอานหลีไปถือดาบและเหล้าองุ่นและทำหน้าที่เป็นวีรบุรุษของโลกวันนี้จะขอพูดถึงไกหนี่นักดาบอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนดาบให้หลีไปในตอนนั้นไกหนี่และจิงเคอร์มีชื่อเสียงพอๆกันและทั้งสองได้พูดคุยเรื่องดาบด้วยกันแต่น่าเสียดายที่พวกเขาเลิกคบกันไกหนี่มีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบมีข่าวลือว่าอาจารย์ของเขามาจากหุบเขาผีและเขามีทั้งดาบที่น่าเกรงขามและการป้องกันตัวก็ยอดเยี่ยมจิงเคอร์ล้มเหลวในการลอบสังหารจินซีฮ่องเต้และเสียชีวิตจึงไม่มีนักดาบคนอื่นในโลกที่สามารถเทียบกับไกหนี่ได้เขาเป็นที่รู้จักในนามนักดาบ
อันดับหนึ่งของโลกและเป็นคนสอนดาบให้กับหลี่ไปในเวลาต่อมาถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ